คุณครับคุณครับครับอันนี้คิวรถว่างใช่ไหมครับเนี่ยถ้าผมต่อจากคุณน่ะครับเนี่ยมีแค่ไม่มีใครต่อใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะดีเลยต่อเลยไปโหได้ล้างรถสักทีพี่ไม่ได้ล้างเป็นเดือนแล้วเนี่ยครับคุณโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยเฮ้ยเอ้าอุ๊ยเอ้าเวละไปละบายเอ้าอะไรเนี่ยไอ้ชนหมาเอ้าชนแล้วหนีไปเลยเฮ้ยไอ้หมาน้อยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไรมากมั้ยเนี่ยพี่ไม่ขาหักวะเนี่ยเออเดี๋ยวดูดิมันเดินไม่ได้เลยเนี่ยชนเต็มๆเลยเฮ้ยทําไงดีอ่ะพี่น้องครับน้องครับมานี่ครับเดี๋ยวค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเลยมาเอ้ยเดินได้อยู่ไปทำไงดีวะทำไงดีอ่ะไอหัวเหลืองนั่นชนแล้วหนีขับหายไปเลยเนี่ยแล้วชนหมาด้วยทำไงดีวะเนี่ยเย่แล้วค่อยๆเดินมาเลยมาเลยค่อยๆค่อยๆมานี่อันนี้มันเป็นหมาป่าด้วยต้องเอามันกลับเข้าป่าไปเนี่ยนั่นดีไปกลับเข้าป่ามานี่มานี่มานี่เฮ้ยกระดูหักมาเนี่ยมันยังเดินได้อยู่นะเอาเร็วๆครับไปมันจะตายห่ามานี่มาเร็วมานี่เร็วค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินน่าสงสารเฮ้ยแจ้งตำรวจดิไม่เดียวแกนี่ไหมแจ้งตำรวจเหรอเอ้ยชนหมาหมาชนไปแจ้งไหมพี่ชนหมาไม่เป็นไรหรอกมาเฮ้ยจะเดินไปไหนไม่นี่ใจเย็นใจเย็นค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะรออยู่ตรงนี้ก่อนหาที่พักให้มาสิเราต้องอยู่กับไอ้น้องหมานี่ก่อนเราเฝ้าดูแลมันก่อนไหมพี่เฮ้ยทำไมมาพูดได้ทำไมลูกฉันเฮ้ยมันพูดได้เฮ้ยลูกเป็นไรไหมผมยังไม่ได้ทำเลยครับคุณหมาผมยังไม่เอ้ยผมยังไม่ได้ทำเลยเลยอะไรอ่ะแล้วลูกผมเป็นไรโดนรถชนครับคุณเป็นคนขับรถใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เอาไม่ฟังอะไรเลยโอ้โหดุมากโอ้ยกัดต้นนะมันกัดต้นไม้หักเลยเฮ้ยเออฟังก่อนนะพูดมาดิถ้าไม่มีคำก็แค่ตัวผมจะไล่ถล่มเมืองเลยไอ้มันมีคนขับชนครับคนขับชนนะครับใครแล้วก็หนีไปเลยผมเองครับเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่คือฟังนะเว้ยฟังดูเอ๊ะทำไมหมาเว้ยอันนี้ตอบก่อนดีกว่าทำไมคุณพูดนะครับคุณหมาฮะเรียนมาเรียนมาด้วยคือผมไม่ได้ทำคือมันมีคนขับรถมาชนครับคนหัวเหลืองครับใช่ครับแล้วไหนอ่ะแล้วมันอยู่ไหนมันหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วไปเอาตัวมามันไม่ได้แล้วจะไปเอาที่ไหนอ่ะมันไปแล้วเอาวะดิยังไงก็ต้องเอามาให้ได้เอาเดี๋ยวแล้วพ่อเอ้ยลูกเป็นไรวะเนี่ยลูกมันพูดได้แล้วพวกนี้มันไม่ได้ชนพวกนี้ช่วยหนูไว้ใครพูดเดี๋ยวใครพูดใครพูดอะโลก็อ่ะฮะเอ้าผมไม่รู้จริงๆใครพูดเอ็ดหมาพูดจะตลกแล้วชอบบูลลี่เนี่ยเอ้าเฮ้ยน้องหมาครับอะไรเฮ้ยพูดได้ด้วยเมื่อกี้น้องจะพูดเลยนะครับป่าไม่มีอะไรลืมเอ้าเมื่อกี้จะบอกพ่อว่าอะไรอ่ะเร็วบอกพ่อเร็วอ๋อเร็วบอกพ่อมาไอ้มนุษย์สองตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำร้ายหนูคนที่ขับชนน่ะมันผมเหลืองหน้าตาไม่แย่ไม่เชื่อเอ้าไม่เชื่อได้ไงแล้วจะไม่เชื่อได้ยังไงไปฆ่าพ่อได้ป่าววะเออนี่มีมีดพอดีเลยเนี่ยจะลองไหมล่ะเฮ้ยไม่เอาครับมันกัดต้นไม้ขาดเลยนะอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าจะลองกับฟันผมไหมล่ะทำไงดีพี่ไม่ทำไงดีวะเอาตัวมาให้ได้เอาตัวให้ได้เอาตัวจะเรียกตำรวจเรียกทหารเรียกหน่วยสวัสดิ์เรียกมาให้หมดโอ้ยแค่มาขับรถชนหมามันต้องเรียกหน่วยสวัสดิ์ก็ได้นะเอาแต่ใจยังไงคนเป็นพ่อเข้าใจไหมไม่ต้องก็ได้หนูแค่กระดูหัก46จุดแค่นั้นเองสี่สิบหกจุดโอ้โหแม่เลยนะชนหมาสนุกจังวะไอ้นั่นใครวะหัวเหลืองด้วยนั่นแหละป้อไอ้คนนั้นแหละมองคนนั่นแหละหนูเฮ้ยพาไปนี่พวกมนุษย์ไปไอ้คนนั่นแหละคนนี้ไอ้คนนี้มันชนหมาไหนเฮ้ยแอบเฮ้ยคุณเฮ้ยใจเย็นแอบฟังมาก่อนครับเราค่อยค่อยค่อยอาจจะเป็นฝาแฝดกันคนคล้ายๆกันทำตามสัญชาตญาณคุณครับนั่นไงหัวเหลืองอ่ะโอเคเลยตัวนี้แต่พ่อหนูจำกลิ่นได้ยังไงเฮ้ยทำไงดีว่าเผื่อชนหมาตะกี้เนี่ยนี่มันสบายใจเลยเนี่ยพ่อมันก็แค่หมาโง่ๆตัวนึงอ่ะเอ้ยนี่คุณครับอย่าเพิ่งใจเย็นครับใจเย็นก่อนครับมาด่าลูกคุณโง่ไม่ไหวแล้วจะทำไงได้อย่าเพิ่งเฮ้ยพ่อยาหลบก่อนใจเย็นก่อนเดี๋ยวเพิ่งครับเราลองแอบฟังไปเรื่อยๆครับเผื่อมันจะเจอได้มากนี้เราค่อยๆฟังนะครับรู้สึกสงสารหรือทุเรศดีวะโอ้ยเฮ้ยคุณเถอะเล็กแค่นั้นนะครับพ่อครับอย่าเพิ่งไปครับใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนผมควบคุมตัวอารมณ์ตัวเองได้พ่อครับรอก่อนนะคุณพ่อเฮ้ยเราแอบฟังไปมากกว่านี้ครับหรือว่าเอาชนไปชนหมาอีกดีวะ
หยุดใจต้องหยุดเอาเฮ้ยเอาไม่ได้ทั้งโลกเลยเฮ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยมันไล่จริงแล้วเนี่ยอะไรวะไอ้มนุษย์เวนเฮ้ยจะตายไปดีละหน้าตาก็ไม่ดีโง่โง่ไปโอ้ยพ่อเอาไงดีวะพี่อะไรวะเนี่ยรอจับแป๊บนึงอันนึงเดี๋ยวพ่อคุยกับมนุษย์สองคนนี้ก่อนขอบคุณมากนะครับผมคุยกับคนก่อนครับถ้าเราพูดแล้วไม่ดีไปจะเป็นไงปะวะนั่นดีพี่แล้วทำไงดีนี่ทำไงอ่ะไม่รู้ดิเอาแจ้งตำรวจไปนี่แจ้งตำรวจดีกว่ามีหมาฆ่าคนไปแจ้งตำรวจดีกว่าพี่โทรหาตำรวจไหมงะดีแล้วพี่ดีแล้ว1 9 8 7 6 5 1โอเคนี่คือเบอร์โทรยาวมากโหโคตรยาวฮัลโหลครับคุณตำรวจฮัลโหลครับคุณตำรวจครับคือมันมีหมาฆ่าคนครับหมาฆ่าคนไอ้อะไรเลอะเทอะป่ะเนี่ยเฮ้ยมีหมาฆ่าคนจริงหมาบ้านใครฆ่าคนครับเดี๋ยวฟังหมามันมีหมาฆ่าคนคุณจริงคุณตำรวจเชื่อผมดิมันมีจริงจริงเหรอมาด่วนเลยเนี่ยเร็วๆเนี่ยเอามาแจ้งความเท็จผมเนี่ยแจ้งความคุณกลับนะคุณตำรวจครับมันฆ่าคนจริงครับถ้าคุณแจ้งความเท็จเนี่ยผมมีสิทธิ์เรียกร้องคุณนะครับแต่ผมก็ว่ามันก็เลยสาระระตูดเอ้ยเขาตัดสายเอ้าเลยเขาตัดสายไปแล้วทำไงดีอ่ะพี่คุยอะไรกันเปล่าครับเอ็นถือโทรศัพท์ด้วยน่ะทำอะไรเล่นเกมครับเล่นเกมเล่นเกมตอนอยู่กับผมเนี่ยนะก็อยากเล่นทำไมอ่ะเฮ้ยใจเย็นระวังไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรบอกว่าอยากแบบเดี๋ยวพาไปหาป้าเลยนี่ป้าทำอาหารอร่อยมากใช่เฮ้ยขอเนื้อสดได้ไหมเฮ้ยสนใจเป็นหมาไหมหมาป่าแบบพวกเราอ่ะผมเป็นคนอยู่แล้วผมจะเป็นหมาทำไมหมาดีกว่าไม่สนใจหรออะไรอ่ะมันจะเป็นหมาได้ไงอ่ะคนแต่คนเป็นหมาไม่ได้ครับไม่สาระเอาดีๆผมไม่คิดอีกรอบนึงไม่เป็นครับแล้วจะเป็นหมาทำไมครับขาดทุยเป็นหมาแน่พลังสุดยอดนะผมไม่สนใจอ่ะเป็นหมาทำไมคือผมอยากเป็นยังไงมันก็เป็นไม่ได้ป่ะใช่คนอยู่หมาไม่ได้มันจะเป็นได้ยังไงเอาเลยพ่ออ่ะเอาไปอะไรอะไรคนละขวดฮะอะไรอย่ากินไปเถอะไม่กินได้ไหมอ่ะจะกินด้วยดีๆหรือจะกินด้วยน้ำตาโอ้ยดูมันขู่ดิพี่กินก็ได้กินก็ได้กินแป๊บนึงนะกินก็กินเลี้ยงบอกไปมันบูดแล้วเฮ้ยโอเคของตัวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหรอผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีครับว่าคนมันจะกลายเป็นหมาได้นั่นดิไอ้มันเนี่ยอ่ะพวกนายสองตัวลองดูกันเองอ่ะดูกันเองดูเองบ้าเลยเอาเดี๋ยวหาไปไหนอ่ะเอ้ยเอ้าแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวลูกทำไมพี่อยู่ไหนเอ้าเดี๋ยวหายก็เป็นหมาแล้วอะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะอะไรนะเป็นไงล่ะอะไรอ่ะอันเนี้ยอ่ะคุยกันเองเลยเนี่ยอ่ะคุยกันเองเลยเอ้าอย่าบอกนะนี่คือเดียวอันนี้พี่เหรอเนี่ยเหรอเฮ้ยกลายเป็นหมาแล้วเป็นหมาได้ไงนี่ก็อย่างไงคนกลายเป็นหมาเฮ้ยไงต่อดีวะเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไงอ่ะพี่เราเป็นหมาไปขึ้นภูเขากันดีกว่าหลังจากนี้ก็ครอบครัวเดียวกันนะยินดีต้อนรับสู่ตองกีโฮเต้แฟมิลี่กลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วใช่ครอบครัวเดี๋ยวนะครับครับโอเคครับเข้าใจแล้วอย่างนั้นก็ได้ไปขึ้นเขากันขึ้นเขาก็ไปเองอะไรวะเนี่ยตัวบ้านน่ะอันนี้ใครวะเนี่ยเดี๋ยวจะไปนี่ผมเองยืมตัวสิกันไว้หรือลืมไปอะไรวะเนี่ยลูกมาเยอะข้างพ่อเนี่ยเดี๋ยวเขาลืมโอเคจะไปทางไหนครับเนี่ยเร็วๆครับทางนี้นี่ทางนี้ไปวิ่งเลยไปเป็นหมาต้องวิ่งได้โอ้ยไปขึ้นเขาดีกว่าวิ่งนี่ป่าคือคุณจะพาไปบ้านหรอวะก็ไม่มีบ้านหรอกไม่ได้ทำไว้นี่คือหมาป่าเขาแบบเร่ร่อนเลยเหรอเราเป็นหมาป่าเราต้องเร่ร่อนเราจะรอบจมเราจะได้รอบโจมตีได้ไงโอ้เดี๋ยวหมาป่านะไม่ใช่อะไรวะรอบโจมตีไม่ใช่โจรนะครับไม่ใช่ตำรวจนะก็บางทีมันมีพวกสิงโตพวกเสือไงเฮ้ยมีสิงโตด้วยเหรอเอาแน่นอนสิโอ้ขึ้นเขาว่าไปก็เริ่มหิวแล้วว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเกมสเต็กอะอะไรคือเคฟี่กับสเต็กอะคืออะไรเอาไม่รู้เหรอเอาผมเป็นหมาเคยได้ยินอยู่อ่ะพวกมันชอบเอาเนื้ออร่อยอร่อยไปทำให้มันสุกอ่ะเสียรสชาติหมดเลยเอ้ามันก็อร่อยกว่าเดิมมันก็อร่อยไงโอ้จะเดินก็แบบหิวหิวโอ้ยวันนี้เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยต้องบอกมันนี่ผมเดินตามตั้งแต่ไม่จะถึงวันเนี่ยมาตรงนี้มาพักก่อนก็ได้มาอ่ะเอาไปกินอะไรอ่ะโอ้ยเนื้อขาด้วยนี่คือเนื้อใหญ่ชิ้นใหญ่เลยนะเนี่ยขอกินหน่อยดิเงือบเดี๋ยวนะคุณเนื้อดิบไม่ใช่หรอพวกคุณเป็นหมาแล้วลองกินไปก่อนดิกินเนื้อดิบเหรอต้องลองงับเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองกินดิเดี๋ยวเฮ้ยกินงับเฮ้ยงับทำไมมันอร่อยวะพี่ว่ะเฮ้ยถ้าเรากินเนื้อสุกของมันจะอร่อยไหมเฮ้ยทุกคนนั่นดิเตรียมอะไรอะไรอ่ะเราจะเยี่ยม
เหยื่อไหนครับเหยื่อไหนไหนไหนข้างหน้าเราเนี่ยเอข้างหน้าเราเลยไหนไหนนี่นี่ดูดูไว้ดูไว้นะดูดูดูไหนไหนดู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 ไว้ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโหเอ้นายแกนักล่าแน่นอนอ่ะเราต้องใช้ชีวิตอย่างนี้จริงหรออยากกลับบ้านไปเล่นเกมนะว่าอะไรคือเกมคืออะไรอ้าวอ้าวเกมก็คือสิ่งที่มันเคลื่อนไหวอยู่บนจอคอมนะครับแล้วก็เราสามารถบังคับได้แล้วก็เกิดความสนุกครับนั่นแหละเขาเรียกว่าเกมใช่แล้วอะไรคือคอมรู้จักอ่ะฮะโอ้โหอะไรคือจอคอมเราจะพูดไงเนี่ยข้างในมันก็จะมีพวกทองแดงอะครับเออช่างมาเถอะเออช่างมาเถอะโอเคภาษามนุษย์โอ้ยเราจะไปไหนต่อเนี่ยแล้วบ้านพวกเราว่าเออแล้วเราทำไงอะพี่ผมอยากกลับบ้านแล้วอะไปเราพักกันตรงนี้นะเราต้องเป็นหมาป่าตลอดชีวิตอ่ะเออแล้วแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อแล้วไม่ได้กินวะรอก่อนรอก่อนรออยู่รออยู่โอ้เล่นโทรศัพท์จะไม่ได้เล่นโทรศัพท์ดีกว่าเราจะเล่นได้ไงอ่ะพี่เราเป็นหมานี่ไงมีโทรศัพท์อยู่ไว้กับตัวเฮ้ยโอเคไอโฟน14เออคุณครับอะเอาไอโฟน14มาครับนี่ผมมีให้เล่นคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคือไอโฟน14มันกำลังปล่อยใหม่ครับผมใช่ใช่ไหนเอามาดูหน่อยสิไอโฟน14นี่iPhone 14เราต้องใช้ระบบทัชสกรีนนะครับใช่ครับโอ้เทคโนโลยีครับเทคโนโลยีเหรอเนี่ยอ้าวเออใช่ฮะอ้าวคุณรู้จักคําว่าเทคโนโลยีคุณก็รู้นี่หว่าอะไรวะเออรู้แค่คําเนี้ยเหมือนเราเริ่มกลายเป็นหมาเต็มตัวแล้วอ่ะนั่นดิพี่ง่วงเอ้ยเหนื่อยกันเปล่าเหนื่อยดิไปนอนพักกันตรงนี้แหละตรงนี้เลยเหรอเออตรงนี้เลยหมาเขามีบ้านจริงเหรอไม่มีพวกเราเป็นหมาป่าอ๋อครับครับแล้วนอนตรงนี้เลยพี่โอ้ก็ได้ปะนอนก็นอนเฝ้าให้เดี๋ยวเฝ้าให้ไปไปนอนไปกลายเป็นหมาจริงเหรอเนี่ยนอนก่อนก็ได้เดี๋ยวนอนนอนนอนไปพี่นอนนอน